น้องฟิวเบื่อขี่จักรยานวนรอบหมู่บ้านหลายรอบและเซ็งอ่ะเหมือนกันน้องฟิวงั้นพี่ว่าเราไปเล่นตรงสวนหย่อมไหมยังมีเครื่องเล่นด้วยไปดิพี่ฟิล์มงั้นไปน้องฟิวถึงแล้วไปเล่นกันชิงช้าไหมดีนะพี่ฟิวหรือว่าจะไปเล่นโยกๆนู้นน้องฟิวแล้วแต่เลยค่ะโยกๆดีกว่าน้องฟิวเบื่อหรือยังเบื่อแล้วพี่ฟิล์มที่นี่ไม่มีอะไรให้เราเล่นเลยนั่นนะสิมีเครื่องเล่นแค่ไม่กี่อย่างเองพี่ฟิล์มเราฟิวคิดออกแล้วถ้างั้นพวกเราไปร้านพี่เดือนดีกว่าไปตักไข่พาโชคกันก็ยังดีนะน้องฟิวจะได้หายเบื่อด้วยเรายังได้ลุ้นไปพี่ฟิล์มไปงั้นไปใช่ไหมไปค่ะแต่ว่าพกเงินมาเหรอพกเงินมาพกมาเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทแล้วพี่ฟิล์มล่ะพกมาเท่าไหร่พี่ก็พกมาร้อยกว่าบาทเหมือนกันน้องฟิวงั้นไปกันน้องฟิวไปร้านพี่เดือนตักไข่พาโชคกันไปพี่ฟิล์มน้องฟิวพี่เดือนเปลี่ยนร้านอีกแล้วอ่ะตอนนี้เป็นร้านอะไรเนี่ยน้องฟิวเห็นเป็นร้านบิงโกพี่ฟิล์มงั้นเราจะเล่นไหมอ่ะเล่นสิพี่ฟิล์มน้องฟิวอยากเล่นบิงโกบิงโกก็น่าจะมีของรางวัลเยอะแยะเลยเนาะใช่พี่ฟิล์มไปเล่นไหมเล่นสิน้องฟิวมาถึงร้านพี่เดือนแล้วก็ต้องเล่นโอเคช่วงนี้เปิดกิจการอะไรก็ไม่ดีเลยขาดทุนตลอดทำอะไรก็ไม่มีกำไรเลยครั้งก่อนนะเปิดร้านตักไข่พาโชคนึกว่าจะได้กำไรที่ไหนได้ขาดทุนยับเยินเลยอุตส่าห์โกงก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังขาดทุนเหมือนเดิมวันนี้เราจะเปิดร้านแบบไม่โกงดูสักครั้งนึงสิว่าจะมีกำไรกับเขาหรือเปล่าเมื่อก่อนนะลงทุนเป็นล้านขาดทุนเป็น10ล้านเลยวันนี้ลงทุนแค่ 2,000 พอเดี๋ยวมาตามดูร้านบิงโกของพี่เดือนนะว่าวันนี้จะขาดทุนหรือได้กำไรเดี๋ยวมาดูลูกค้าวันแรกของพี่เดือนนะคะเปิดร้านบิงโกวันแรกใครจะเป็นลูกค้าคนแรกอย่าบอกนะฟิล์มฟิลอีก2คนนี้ลูกค้าประจำเราเลยนะสวัสดีค่ะพี่เดือนร้านตาไข่พาโชคไม่อยู่แล้วหรอคะน้องฟิลพี่เปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วค่ะเป็นร้านบิงโกค่ะพี่เดือนคะร้านตาไข่ไม่ดีหรอคะเพราะพี่ฟิล์มเหมาหมดไงอ้าวฟิล์มถ้าเหมาหมดเองก็ฟิล์มอยากได้รางวัลใหญ่นี่จริงด้วยพี่เดือนเห็นพี่เดือนลงรางวัลใหญ่เยอะเลยอยากเหมาใช่พี่เดือนพี่เปลี่ยนดีกว่าทำอย่างนั้นอะไม่ไหวขาดทุนลงทุนไปตั้งเยอะแยะกำไรก็ไม่มีแล้วพี่เดือนเปิดร้านอะไรคะบิงโกเหรอคะใช่จ้าน้องฟิล์มวันนี้พี่มั่นใจเลยนะฟิล์มฟิวอะสนุกแน่นอนน้องฟิวของรางวัลเต็มไปหมดเลยใช่พี่ฟิล์มมีแต่ของรางวัลดีๆทั้งนั้นพี่เดือนของรางวัลในร้านมีอะไรบ้างคะมีพวงกุญแจมีมาม่ามีน้ำต่างๆแล้วก็ของเล่นด้วยนะแล้วก็ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเลยค่ะฟิล์มน้องฟิวรางเริ่มมีดีแล้วมีมาม่าให้เราทานด้วยพี่ฟิล์มแล้วถ้าเราบิงโกแล้วโดนมาม่าพี่ฟิล์มมองโลกในแง่ดีอย่างน้อยก็มีมาม่ากินแถมมีน้ำไปด้วยนะน้องฟิลพร้อมเลยพี่เดือนคะแล้วถ้าฟิล์มกับฟิลจะเล่นบิงโกนี่ต้องเสียเท่าไหร่คะพี่มีให้เล่นเป็นรอบรอบละ5บาท10บาท20บาท30บาทแล้วแต่ฟิล์มจะเลือกเลยน้องฟิลน่าสนนะเราเล่น5บาทก่อนไหมซอฟๆก่อนได้พี่ฟิล์มพี่เดือนคะถ้า5บาทนี่ได้รางวัลเป็นอะไรคะมีมาม่ากับน้ำให้เลือกเลยค่ะได้1อย่างนะคะพี่เดือนคะฟิล์มกับฟิวเอาคนละ2แผ่นค่ะเอาคนละ2แผ่นใช่มั้ยคะใช่ค่ะ2แผ่นอ่ะน้องฟิวรอบเนี้ย4แผ่นได้มา20แต่พี่เดือนเสียมาม่าแค่กระปุกละ12บาทเองนะงานเนี้ยมีกำไรแล้วเราแล้วทำไมเราไม่เลือกอาชีพนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยไปทำอย่างอื่นอยู่ตั้งนานมาฟิวพร้อมยังคะพร้อมค่ะหมายเลขแรกน้องฟิวเราต้องบิงโกนะพี่ฟิล์มกลับเลยค่ะหมายเลขแรกเบอร์10น้องฟิวเบอร์สิบในใบของเราจะมีไหมพี่มีพี่ส่งไปเลยดูก่อนมีไหมคะน้องฟิวดูทันไหมคะไม่มีน้องฟิวจับค่ะจับแบบน้องฟิวเบอร์73ค่ะ73ค่ะน้องฟิวดูทันไหมคะอุ้ยน้องฟิวไม่ได้พี่อาจจะวิ่งโกก็ได้นะไม่มีอ่ะพี่ฟิวมีแต่74อ้าวพี่ฟิวบิงยังคะบิงยังคะใช่ได้ค่ะ37ค่ะ37นี่อุ๊ยเลขสุดท้าย24ค่ะบิงยังคะบิงโกน้องฟิวพี่บิงโกแล้วเย้ ดีใจด้วยนะคะพี่จะเลือกอะไรดีน้องฟิวระหว่างมาม่ากับน้ำน้องฟิวเชียร์น้ำงั้นพี่เอาน้ำละกันค่ะพี่เดือนคะขอน้ำแดงขวดนึงค่ะได้เลยค่ะนี่ค่ะน้ำแดงน้องฟิวก็ดีเหมือนกันนะเรามาเล่นบิงโกเนี่ยสนุกแล้วก็แถมได้ของทานด้วยใช่ค่ะดีเนาะน้องฟิวยังไงเราก็ได้ของรางวัลอยู่ดีเพราะเราเล่นกันอยู่2คนใช่พี่ฟิล์มไม่มีใครมาแย่งรางวัลเราหรอกเนาะฟิล์มเล่นต่อไหมคะเล่นค่ะ
รอบนี้จะเอาตาเท่าไหร่ดีคะพี่ฟิล์มเอาตาละ5บาทไหมลองก่อนได้น้องฟิลงั้นก็เอา5บาทอีกสักรอบเนาะเอาค่ะน้องฟิลตานี้คนละ3ใบไหมเผื่อจะบิงโกพร้อมกัน3ใบดีนะพี่ฟิล์มบอกพี่เดือนเลยได้ได้พี่เดือนคะรอบนี้ฟิลกับฟิลขอคนละ3ใบค่ะตาละ5บาท5บาทนะคะ3ใบนะคะจะเป็น30นะน้องฟิลเล็งไว้เลยนะว่าอยากทานแบบไหนยังไงแล้วก็ไม่อดตายอยู่แล้วใช่ค่ะน้ำก็มีมาม่าก็ได้ทานรอบนี้6ใบ30ไม่น้ำก็มาม่ายังไงก็ได้กำไรเห็นเลยอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพในฝันเราเลยนะเนี่ยรู้อย่างเงี้ยเปิดนานแล้วร้านบิงโกเนี่ยต่อไปนะเราต้องไปลงตามงานวัดแล้วล่ะเห็นกำไรขนาดนี้จะปล่อยให้หลุดลอยไปได้ไงฟิวพร้อมยังคะพร้อมค่ะพี่เดือนหยิบให้เลยก็ได้ค่ะได้พี่หยิบให้เลยนะยังไงก็บิงโก26ค่ะน้องฟิวมันหลายใบมากเลยนะมันงงอ่ะหาเลขยากมากอะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย23ค่ะ23เลขต่อไปนะอยากได้เลขอะไรบอกมาเลยค่ะอยากได้ทุกเลขที่มีอยู่ในแผ่นนี้เลยค่ะพี่เดือนเอาเลข22 34ค่ะ34นี่เจอแล้วค่ะอีก2อันค่ะพี่เบอร์5ค่ะเบอร์5บิงยังคะพี่ฟิล์มเบอร์5บิงโกจะเอาอะไรระหว่างมาม่ากับน้ำน้องฟิลเลือกมาม่าค่ะเอาเลือกอะไรน้องฟิลมีอะไรรสเอารสต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้งเหรอคะนี่เลยค่ะน้ำก็ได้มาม่าก็ได้น้องฟิลจะเล่นต่อเปล่าเล่นสิพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มรอบเนี้ยได้มาม่าได้น้ำแล้วคราวเนี้ยน้องฟิลอยากได้ของเล่นพี่ก็เหมือนกันน้องฟิลงั้นเดี๋ยวเรามาถามพี่เดือนกันว่าจะเอาของเล่นราคาเนี่ยมันเท่าไหร่ได้ค่ะพี่เดือนคะของเล่นราคาเท่าไหร่คะใช่ค่ะพี่เดือนฟิล์มหมดฟิลอยากได้ใบละ20ค่ะพี่ฟิล์ม20พี่เดือนคะ20เลือกได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะเลือกได้ทุกอย่างเลยค่ะที่กองอยู่ตรงนั้นค่ะสุดยอดเลยพี่ฟิล์มทางนั้นจัดเลยอ่ะคนละ2ใบ2ใบนะคะค่ะพี่ฟิล์มงานเนี้ยยังไงพวกเราก็ได้ใช่น้องฟิล์มพี่เล็งไว้แล้วแหละว่าพี่อยากได้ไหนพี่อยากได้ยูนิคอร์นตัวนั้นน้องฟิวนั่นน่ะนั่นน่ะน้องฟิวอยากได้ลิงนะเดี๋ยวพี่ฟิมอุ้ยพี่ว่ายังไงก็คุ้มเราเสียกันคนละ40เองใช่พี่ฟิมอ้าวเอาเลยพี่เดือนของเล่นน่ะเราไปรับมาแค่กล่องละ20เองตาเนี้ยฟิมฟิวอะลงไปต้อง80กำไรต้อง60อาชีพในฝันจริงๆเลยบิงโกเนี่ยพี่ฟิมงานเนี้ยนะฟิวต้องได้ไม่ได้หรอกน้องฟิลพี่ต้องบิงโกก่อนของน้องฟิลเอ้ามันอยู่ที่ดวงน้องฟิลแต่ก็ดีเหมือนกันนะพี่เดือนเปิดร้านบิงโกเนี่ยแล้วพอเรามาเล่นยังไงรางวัลก็ต้องออกทุกตาใช่พี่เดือนจะได้ไม่โกงแล้วใช่น้องฟิลยังไงรางวัลก็ต้องเป็นของเราสองคนอยู่แล้วน้องฟิลรอบหน้านะเราจะชวนวันใหม่พี่ตาลพี่เจนมาเล่นด้วยเนาะใช่พี่ฟิลจะได้ของรางวัลเยอะใช่จะได้เหมากับหมดเลยฟิลพร้อมยังคะพร้อมหมายเลขแรกนะคะ29ค่ะ29อุ้ยน้องวิวพี่มีค่ะหมายเลขที่2 63ค่ะ63มีค่ะพี่ก็มีน้องฟิวเลขต่อไปหมายเลข7ค่ะโอ้ยน้องฟิวพี่ขาดเบอร์3น้องฟิวพี่ขาดเลขเดียวเองเบอร์3ก็จะครบ4มุมแล้วพี่จะได้บิงโกเลขต่อไปเบอร์3ค่ะบิงโกค่ะพี่เดือนเล่นกลับบ้านเลือกเลยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเอาของเล่นอันไหนคะม้าโพนี่กล่องนั้นค่ะพี่เดือนม้าโพนี่ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เดือนฟิล์มจะเอากล่องนี้นี่เลยค่ะวิ่งน้องฟิล์มพอดีน่ารักมากเลยอ่ะใช่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มสุดยอดมากเลยดูสิหมุนตรงนี้ได้ด้วยนะพี่ฟิล์มแต่น้องฟิล์มก็อยากได้มากอ่ะน้องฟิล์มงั้นเล่นอีกสักตาไหมล่ะดีนะพี่ฟิล์มยังมีตุ๊กตาด้วยนะถ้างั้นน้องฟิล์มเอาตุ๊กตางั้นถามพี่เดือนแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่พี่เดือนคะถ้าอยากได้ตุ๊กตาบิงโกไปแล้วเท่าไหร่คะใบละ30จ้าน้องฟิลพี่ฟิล์มถ้างั้นน้องฟิลเอา2ใบพี่ก็เอา2ใบน้องฟิลเดี๋ยวเล่นเป็นเพื่อนพี่เดือนหนูเอา2ใบค่ะฟิล์มก็เอา2ใบค่ะพี่เดือนคะถ้าน้องฟิลบิงโกได้ตุ๊กตาก็เลือกได้เลยใช่ไหมใช่จ้ะน้องฟิลสามารถเลือกได้1ตัวค่ะตาเนี้ยฟิล์มฟิลอะลงไปต้อง120แต่ตุ๊กตาเราซื้อมาแค่60กำไรเห็นพร้อมยังคะพร้อมค่ะเลขที่2ค่ะ60มีค่ะน้องฟิวมีค่ะไม่มีอ่ะน้องฟิวน้องฟิวมี2อันเลยต่อไป45อุ้ยมีน้องฟิวมีอุ้ยพี่ไม่มีอีกแล้วน้องฟิวต่อไป21ค่ะ21มีน้องฟิวมี11เบอร์11 10 19 19 19เบอร์5ค่ะเลขตัวเดียวน้องฟิลเบอร์11เบอร์11เบอร์19 19เบอร์11ค่ะเย้โอ้ยบิงโกน้องฟิลพี่ไม่บิงอ่ะ
น้องฟิวก็เลือกตุ๊กตาได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะน้องฟิวเลือกได้เลยเอาตัวไหนคะเอ้ยน้องฟิวบิงโก้เลือกเลยน้องฟิวตัวใหญ่ตัวใหญ่ชินามอนดีกว่าค่ะพี่ฟิวโอ้ยใหญ่คุ้มราคาอยู่นะน้องฟิวพี่เดือนน้องฟิวเอาตัวนี้นะคะได้ค่ะน้องฟิวเก็บไปเลยค่ะฟิวเล่นอีกเปล่าแป๊บนะพี่ฟิวขอดูเงินก่อนพี่ก็ขอดูแป๊บนึงพี่ฟิวเงินร้อยกว่าที่เอามาหมดแล้วพี่ก็เหมือนกันน้องฟิวที่พกมาร้อยกว่าก็หมดแล้วเหมือนกันอดเล่นเลยงานนี้กำลังเล่นดีๆเลยน้องฟิวกำลังได้ของรางวัลเลยกำลังสนุกอยู่เลยเนาะใช่พี่ฟิวแต่เงินร้อยกว่าที่แม่ให้มาแม่ให้กินขนมทั้งอาทิตย์เลยนะใช่น้องฟิวงั้นอาทิตย์นี้เราก็ไม่ได้กินขนมมาสิแต่น้องฟิวมีมาม่าพี่มีน้ำขวดเดียวงั้นอาทิตย์นี้เราก็ได้กินแค่นี้ดิใช่พี่ฟิวคงต้องประหยัดแล้วแหละน้องฟิวฟิล์มฟิลเล่นต่อไหมคะถ้าไม่เล่นพี่จะปิดร้านแล้วนะก็อยากเล่นนะคะพี่เดือนแต่ว่าตังฟิล์มกับฟิลหมดซะแล้วสิไว้คราวหน้านะคะพี่เดือนพี่เดือนติดได้เปล่าเดี๋ยวเล่นต่ออีกตาแล้วมาจ่ายรอบหน้าจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงสโลแกนร้านพี่น้องฟิลงั้นไม่เป็นไรหรอกรอบหน้าค่อยไปเล่นใหม่เนาะตอนมีตังโอเคพี่ฟิล์มแค่งั้นกลับกันกลับก็ได้น้องฟิลตังหมดแล้วก็ต้องกลับแหละพี่เดือนฟิลกับฟิลขอกลับก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้ามาเล่นใหม่ใช่ค่ะอย่าพกตังมาเยอะๆเลยใช่เดี๋ยวจะมาเล่นบิงโกแล้วก็เหมาของรางวัลให้หมดร้านเลยค่ะพี่เดือนเดี๋ยวคราวหน้าหนูกับพี่ฟิลจะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยใช่ค่ะงั้นฟิลฟิลกลับก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาชีพบิงโกนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะได้กำไรเห็นไม่ต้องวัดดวงแล้วน้องๆ นะคะอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เม้นไว้เยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เดือนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอตัวไปรับตังค์ก่อน